ลิงสามตัวแกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวั่นไหวแกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างประไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลาแกล้งเป็นใบ้เสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจตามหลักทฤษฎีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากปริศนาธรรมของขงจื้อของจีนและหลักแนวความคิดนี้ก็คือลิงตัวเดียวไม่สามารถปิดหูปิดตาปิดปากได้ในเวลาเดียวกันเพราะมีมือเพียงสองมือเท่านั้นมนุษย์ก็เช่นกันไม่สามารถทำอะไรได้ในเวลาเดียวกันได้ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเลือกนำมาใช้ในสถานการณ์แบบใดฉะนั้นเราต้องรู้จักควบคุมการฟังการมองการพูดไว้ให้ดีขอขอบคุณที่ติดตามคนเล่าตำนานสวัสดีครับ